คือจริงๆอ่ะทุกๆปีเขาไม่เคยซื้อของอะไรให้เธอเลยแต่ปีนี้เขาจะซื้อให้นะเขาจะให้คนดูเป็นคนช่วยเลือกเฮ้ยเธอมันกี่บาทนะคุณงานอ่ะจำไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องปังวันนี้148,000นี่มันยังน้อยไปกูรอวันนี้มานานกูรอวันนี้มา8ปีกูไม่เคยเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชายขนาดนี้มาก่อนนะโอ้ยตัวปิวตัวปิวโอ้โหเคยเกินไปปะตกปะยังไงเดี๋ยวก่อนนะคนดูเนี่ยเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยค่ะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวันที่ก่อนจะวาเลนไทน์นะวันนี้นะแล้วเราจะทำคอนเทนต์คือจริงๆอ่ะทุกๆปีเขาไม่เคยซื้อของอะไรให้เธอเลยใช่หรือไม่ไม่ซื้ออะไรเลย แต่ปีนี้เขาจะซื้อให้นะเขาจะให้คนดูเป็นคนช่วยเลือกแล้วก็ซื้อของให้เธอ เลิกเล่นก่อนได้ไหมล่ะแล้ววันนี้เธออยากได้อะไรอยากได้เสื้อโอเคเดี๋ยวพาไปอยู่เล่นโมนะดีใจไหมดีใจทำไมหน้าน่าเก็บมากดูเลยดูดูบุ๊บไปดิจ้าคนดูไม่ชอบทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนั้นอ่ะมึงดูหนังหน้ามึงดีทำไมอ่ะหน้ากูทำไมอ่ะไก่ควายถ้าดูว่ามุมกล้องมันเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคนดูโอ้โหเนี่ยก็แงนดูเหมือนกันมาค่ะทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าใส่ตัวนี้ดีไหมเพราะว่าเพิ่งซื้อนะคะยังไม่ได้ซักเลยอ่ะกำลังคิดว่าใส่ตัวนี้ดีเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบผิวมันข้างหลังแก้มตอนนี้มันคล้ำมากนะคะก็เลยแบบเอาไงดีวะเดี๋ยวใส่ไปก่อนแล้วกันนะถ้าสมมติว่าแต่งหน้าเสร็จเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันว่ามันเข้าเปล่านะเพราะว่าเวลาแต่งตัวที่เหมือนกับว่าที่หน้าไม่ได้แต่งอ่ะฟิลแบบแต่งอะไรก็ไม่สวยอ่ะต้องแต่งหน้าก่อนจะบอกว่าแก้มนะคะซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้ลูบี้จริงๆอ่ะวันนี้จะพาไปช้อปปิ้งของวาเลนไทน์ใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยแก้มก็ซื้อมาก่อนแหละจริงๆคือไม่ได้จำเป็นต้องเป็นวาเลนไทน์หรืออะไรนะแต่แก้มรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นของออร์ทอลซินเซตนะคะเขาจะมีสำหรับฟอร์มเมนออกมาแล้วอันนี้จะเป็นเอสเซนต์ตัวนึงแล้วก็กันแดดตัวนึงเพราะตรงเนี้ยหน้าลูบี้อ่ะจะมีความเป็นรอยตรงเนี้ยเยอะมากรอยแดงจากสิวนี่แหละเดี๋ยวค่อยมันออกมาแล้วค่อยอธิบายทีเดียวแล้วกันเนาะระหว่างนี้เราขอแต่งหน้าไปก่อน1กลุ่มตอนนี้ก็ทารองพื้นก่อนเลยใช้โจวินาเลยนะคะมาเธอเดี๋ยวเขาจะอธิบายก็คือตอนนี้หน้าบี้จะมีความแบบรอยแดงอะรอยแดงอะไม่มีแต่ทางนี้ อันนี้กูได้ซื้อตัวนี้มาให้นะคะอันนี้ก็จะพูดชื่อเลยแล้วกันเนาะนางชื่อ Oil Top Sunset For Men Oil Control Facial Treatment Essence อันนี้สำหรับผู้ชายเลยนะทาให้ดีทาให้เป็นทาดีมือเขาเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ทาครีมปกติไม่มันช่วยอะไรเนี่ยมีส่วนผสมวิตามินซีช่วยให้ผิวกระจ่างใสพวกรอยต่างๆอ่ะจะจางแล้วก็คุมมันทั้งวัน8ชั่วโมงคุมมันด้วยใช่ต่อมาก็ทากันแดดทับต่อเลยแต่กันแดดไม่อยากทาเราต้องทาเธอรู้ป่าวว่าคือกันแดดไม่ได้สำคัญแต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ต้องทาก็ไม่ได้โดนแดดนี่เราต้องออกไปข้างนอกแสงไฟอะไรพวกนี้คือแดดหมดเลยแสงหมดเลยอันนี้ชื่อว่า Orbital Finset For Men Ultralight UV Defense SPF 50 PA 4+ บวกทาเลยบีบก่อนตดอ่ะตดซึมไวปะเขาบอกมาว่าซึมไวตัวเนี้ยซึมไวแล้วก็หน้าไม่บอกไม่เหนอะเลยจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาแบบการันตีออกมาว่าถ้าใช้คู่กันเนี้ยผิวจะดูดีขึ้นภายใน14วันแล้วแบรนด์อย่างใจเธอปะ14วันเนี้ยถ้าสมมติว่าใช้แล้วแบบไม่พอใจหรือเกิดอะไรความรู้สึกที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาคืนเงินให้เลยใครที่ดูอยู่นะคะหรือผู้ชายที่ดูอยู่อยากจะซื้อใช้เองหรือจะผู้หญิงที่อยากจะซื้อให้แฟนเนี้ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะที่ช็อป Oriental Princess ทุกสาขาราคาเนาะ Essence นะคะ50 ml เลยนะเนี่ยเธอราคา 1,115 บาทส่วนกันแดดนะคะตัวนี้50 ml เหมือนกันราคา695บาทรวมกันเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 ก็เอาเงินมาเบิกๆไปแต่งหน้าก่อนเร็วๆทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปรีบแต่งก่อนนะเดี๋ยวมานี่นะคะเสร็จแล้วฟินิชลุคนะคะก็จะมีความแบบใสๆพอวันนี้แบบไม่กิดอายจบเธอหมูยอลูกไอ้ยอลูกหนูเก็บมือไปทำไมอ่ะฮะมือหนูไปไหนหมดทำตาปูปิดทำตาปูปิดคนค้าวันนี้นะคะเราจะทำคอนเทนต์ช็อปตามใจคนดูนะคะแต่ว่าจะเป็นช็อปของขวัญวาเลนไทน์ให้ลูบี้นะคะทุกคนรอโหวตกันด้วยนะคะวันนี้แก้มต้องจ่ายให้เขาว่าพร้อมแล้วค่ะเฮ้ยมันจะไปไหนวะร้านเนี่ยอันดับแรกต้องถามคนดูไหมเธอเขาว่าถามคนดูเหอะว่าไปยูเนียนมอลหรือว่าไปเอ็มโพเรียมปะถ้าเลือกยูเนียนมอลนะทำไมอ่ะก็ถ้าคนดูเลือกยูเนียนมอลก็แสดงว่าก็อยู่เนียนมอลไงไปก็ได้ก็เดี๋ยวถามคนดูแป๊บนึงคำถามแรกนะคะจะถามทุกคนว่าจะพามันไปช็อปที่ยูเนียนมอลหรือเอ็ม
M M คอเทีย M คอเทียหรือ M Union Mall เรียกมาตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็จะรอทุกคนโหวตให้เสร็จก่อนว่าจะให้มันไปช็อปที่ M คอเทียหรือ Union Mall ก็ต้องบอกเลยว่าถ้า Union Mall เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบวัยรุ่นนิดนึงนะคะเป็นแบบเสื้อผ้าวัยรุ่นอะแต่ถ้าสมมติว่า M คอเทียเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เนมแบรนด์เนมกูก็ต้องเสียหลายบาทปะเครียดอ่ะเอาล่ะตื่นเต้นอันนี้ถามคำถามแรกก่อนว่าพร้อมมากเขาบอกพร้อมที่จะโหวตให้เธอมากอันต่อมาหุย Union Mall 38% M คอเทีย 62% แอนนะคะจะฆ่าฉันให้ตายดีกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะนะ M คอเทียกูต้องเสียหลายบาทแน่เลยอ่ะพร้อมพร้อมอะไรครับอิ่มครับอิ่มทุเรศจะไปซื้ออะไรอ่ะเสื้อก็ Union Mall ก็ได้ป่ะมาให้กูซื้อเสื้อมั้งเหรอเสื้อกูเนี่ยทำมา2ปีเลยตัวนี้เหรออยู่ในทุกวอล์กเลยทำแล้วทำอีกโอ้ยแล้วทำไมกูต้องมาเสียเงินให้มึงอ่ะทุกคนแกล้งกูเหรออ๋อเขาช่วยเธอทำงานโอ้ยดูเธอหน้าเธอดิฝั่งนี้นะอะไรนะช่วยเธอทำงานยังไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอแล้วฝั่งหนูล่ะไม่ให้มองเป็นไงล่ะทุกคนไม่น่าเลยนะคะผลโหวตก็คือ M คอเทียเราก็จะเลยต้องมาโหวต M คอเทียจริงๆไปถามคนก่อนดีกว่าว่าร้านแรกที่จะเข้าคือร้านอะไรเนาะดีไหมเธอร้านแรกที่เธออยากจะเข้าไปคือร้านอะไรก่อนอันดับแรกบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่เล่นดีๆเอาดีๆเอางั้นกูจะได้ถามคนไงเบอร์เบอร์รี่กับอะไรสตรอเบอรี่ก็คือตัดสินใจมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนกินข้าวกันเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช็อปต่อกันนะคะว่าจะไปช็อปร้านไหนซึ่งแสงอากาศก็ดูดีขึ้นเลยไหนลองถอดดิตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านเลอดารัสเป็นอาหารเวียดนามแล้วก็มีเฝอแต่เราสั่งเมนูหอยนางรมมาด้วยเอ้ยไม่ได้สั่งมึงไม่ให้กูสั่งใช่ๆกินไม่ได้เพราะแกเป็นกระเพาะอาหารอยู่นะคะทำไมเธอชอบสั่งอะไรที่มันกินไม่ได้วะก็กินของเผ็ดแล้วก็กินโคกินเขาอยากกินเขาหิวแล้วเธอก็ห้ามทุกรอบใช่เหยียบพาไปโรงพยาบาลนึกว่าเป็นห่วงเมนูแรกนะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้ออันนี้เครื่องเฝอเราอร่อยอันนี้เป็นเฝอไก่นะคะอันนี้เป็นเฝอหมูยอทีนี้เราก็จะปรุงกันแล้วนะคะใส่ได้บ้างใส่ใจได้แต่อุ้ยแม่มึงใส่ท้องได้ทั้งปากอันนี้มีภูเขากะปิมาแล้วกะปิใส่เลยเหรอไม่ใส่นิดเดียวเลยกลิ่นใช้ได้เลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะเหมือนอะไรเหมือนเลยอ่ะเป็นไรร้อนกินแล้วอันนี้สั่งนี้มาหอยทากฝรั่งเศสนี่นะทุกคนงงไหมคืออะไรอันนี้คือที่ตัดขนมปังเป็นรูปหัวใจตรงนี้หล่อนี่อันนี้ที่หนีบหอยดูการกินหอยมันคือเหมือนหอยแบบหอยเชอรี่บ้านเราอ่ะแต่มันไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วทำไมมันไปอยู่ฝรั่งเศสอ่ะก็ปู่ขึ้นเรือสำเภาไปมั่งดูไปเนี่ยนี่มาอ่อนขั้นตอนแรกจับหอยจิ้มลงไปปึ๊บนี่โอ้ยออกมาเลยอ่ะอุ้ยฟันขโมงฟันขโมงเลยฟันไม่ใช่ฟันกินระวังปากคลองอย่างเดียวเลยเพราะไอ้หอยที่แม่งร้อนมากอะไรปะกัดขนมปังนิดนึงเหมือนนั่งอยู่แม่น้ำโคซองมีที่หอที่แม่น้ำโคซองอ่ะมือเหมือนมั่วให้กูกินบ้างดิคิดไงอ่ะบีบแล้วปล่อยเลยเนี่ยแค่นี้แล้วก็กัดขนมปังเป็นไงไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดหอยเชอรี่ตลาดรถไฟว่าแล้วอ่ะประเทศเปิดเราก็จะพาไปขอแต่งงานที่ฝรั่งเศสเลยกินไปบ้าแล้วพูดจาแบบนี้ขอคนอื่นแต่กูชวนไปงานเฮ้ยทำไมเขาเป็นลางเลยร้านแรกที่จะเข้านะคะคุณต้องมาอยู่เอ็มคอเทียเพื่อโบเตก้าหรือเฟนดีโบเตก้าหรือเฟนดิโดนกินเสร็จแล้วนะคะร้านแรกที่จะเข้าเนี่ยมันอยากเข้าโบติก้าหรือเฟนดิไม่รู้เหมือนกันถามคนไปแล้วรอเลยไม่ต้องแต่เข้าโบติก้าเสื้อรองเท้าดิ
อันนี้รองเท้าเป็นเจก้าอยากซื้อใหม่ใช่เฮ้ยเธอมันกี่บาทคุณงานะจำไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องปากคิดดิกูต้องคิดอ่ะไปดูพร้อมๆกันโบเดก้า 54% เฟนดิ 46% เฮ้ยอะไรของเขาวะเนี่ยมือของขวัญวาเลนไทน์ปีนี้มันเกินเหตุไปด้วยจีชิ้นเดียวก็เกินพออะไรสะสมตั้งแต่ปีแรก ไม่เคยได้เลยอ่ะเข้าไปเฮ้ยสวยอยู่เธอดีนะไม่เอาเล่นดีๆเอาดีๆไม่กูว่านี่สวยไม่เอาเนี่ยไม่เอาไม่เอาไปดูเขาเอากระเช้าร้านเขาไม่เอาเขาเอาเองแล้วทำไมมันตาเขามาช็อปไม่ใช่เหรอฮะก็เธอไม่มีอ่ะก็แบบที่จะเอามันไม่ไปร้านอื่นไงเอากินท้ายพาใครมาแต่มึงซื้อสรุปก็คือกูได้จ้ะทำไมหนูไม่เอาอ่ะไปดูบนไปดูแบรนด์อะไรจะได้ถามคนหลุยไงหลุยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หลุยแล้วมาดูเสื้อหนาวถามว่าเป็นยังไงก็ต้องดูที่ราคาก่อนหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแสนไม่ได้หยิบเลยผมตัวละแสนสี่เลยหรอคือตัวนี้ใส่ถุงเท้าหนาวจะซื้อไปกลับบ้านจะเปิดแอร์60ใส่ที่บ้านมึงมันแสนสี่แล้วกูต้องซื้อให้มึงเหรอวะมันใช่เรื่องไหมถ้าสวยก็ถามเลยเอาปะคนละครึ่งอ่ะมันอยากได้จริงๆแสดงว่าสรุปเอาเลยไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วเออเสื้อหนาวแสนสี่บ้าหรอพักก่อนช็อปใหญ่เลยนะไหนดูสิพี่มันมีอะไรที่มันเข้ากับเขาอีกกว่านี้ป่ะพี่มันมีอะไรที่มันเข้ากับเขาอีกกว่านี้ป่ะทุกคนคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวกูจะต้องซื้ออีกแล้วเนี่ยสวยดูดิใส่แล้วสวยสรุปได้เองอีกแล้วอ่ะอืมป่ะเอ้ยอันนี้สวยแล้วเนี่ยคนละแบบอ่ะอันนี้ดีกว่าหรอกูถามคนดูให้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หลุยก็คือจะเลือกแว่น2อันอ่ะใส่อันนี้ก่อน1อันนี้อันแรกสีน้ำตาลนะคะโอเคเปลี่ยนโอ้ยต้องพูดเสียงซับอะไรไม่เข้าเรื่องอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีเสื้ออีกตัวด้วยนะสามแนงจริงผลโหวตแว่นตานะคะได้แก่สีน้ำตาล 37% นะคะสีดำ 63% อ่ะโอเคคุณเลือกก็คือต้องเอาทีนี้นะคะเลือกแว่นเสร็จแล้วนางจะดัดจริตจะเอานาฬิกาต่อเอ้ยไม่ใช่เสื้อหนาวต่อปากล้วนและสมองกูเบลอแล้วตอนนี้เงินกูเริ่มหมดอันแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ไม่มีโลโก้เลยอ่ะนะหลังสิมีฮูดไหมหันหลังก็แบบแบบหนังๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ตัวที่สองนะคะตัวนี้อันยังงองอะเซียวหรือโคตรโอป้าเลยตัวเนี้ยสไตล์เธอไหมเนี่ยเลือกแว่นได้แล้วนะคะทีนี้จะเอาเสื้ออีกทุกคนว่าเสื้อเนี่ยเราจ่ายให้หรือเขาจ่ายเองเอาแว่นก็ซื้อให้เราไงอันนี้เสื้อมึงจะเอาเองอะแก้มจ่ายหรือมันจ่ายเองเธอเมื่อกี้เขาถามคนเมื่อกี้นะคะแก้มถามคนทางชาวบ้านไปว่าคือแว่นเนี่ยเราซื้อให้เขาอยู่แล้วไงแว่นเนี่ยใส่งอกเนี่ยเราซื้อให้ทีนี้นางจะเอาเสื้อหนาวเพิ่มก็เลยถามคนว่าเสื้อหนาวเนี่ยจะเป็นแก้มจ่ายเองหรือว่ามันจ่ายเองตอนนี้ก็มารอผลกันเมื่อกี้ถามไปแล้วเธอว่าคนจะตอบอะไรแก้มจ่ายให้ทำไมอ่ะก็กูซื้อให้เราไปอันหนึ่งกูว่าอันเนี้ยเขาต้องให้มึงจ่ายเองเพราะกลัวไปกดโหวตว่าให้มึงจ่ายเอาดีๆแต่กูต้องตีกูนะพี่ท่านผู้ชมให้เราไปอันหนึ่งกูว่าอันเนี้ยเขาต้องให้มือจ่ายเองเขาต้องให้มือจ่ายเองแกมจ่ายให้60%เฮ้ยเธอเฮ้ย60%มันเยอะนะเว้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเขาโหวต60%ให้เธอแต่เธอต้องจ่ายทั้งหมดไม่ใช่จ่ายแค่60%โอ้โหผมหมอมันเอาเปอร์เซ็นต์ผลโหวตมาคิดอะมึง100%มันแพงไปอะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวจะถามทุกคนแล้วนะคะว่าแบบหนึ่งหรือแบบสองให้ทุกคนเลือกเชียร์อะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะเป็นหนังแบบนี้ไหนไปเดินซิเดินไกลๆมาซิเร็วๆแล้วเดินกลับมาด้วยอ่ะตัวนี้ตัวที่หนึ่งฮะอันนี้ตัวที่สองนะคะไปเดินไปไกลๆเลยโอป้ามากสารังเฮียสปอนเซอร์สมนี้ถามท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองใจเธออยากได้ตัวไหนตัวที่สองอ่ะถือ
เร็วดีตื่นเต้นเฮ้ยกูไม่อยากจะอดมาแล้วค่ะตัวที่2ถล่มทลายตัวที่2 79% ตัวที่1 21% แล้วก็มีคน DM มาด้วยว่าเหมือนพี่หรือพี่จะไปขับวินอะไรว่าไปขับวินตัวที่1อ่ะเขาบอกว่าเหมือนพี่จะไปขับวินพอยังร้านเนี้ยเอ้ยถามคนหน่อยว่าเพื่อนกูเป็นไงเนี่ยตรงๆว่าไม่หรออืมไม่สวยไม่สวยจบจะไปซื้อรองเท้าอีกเดี๋ยวนะจะไปดูร้านรองเท้าอีกที่ไหนอยู่เนี่ยไม่รู้อยู่ได้ไหมเร็วๆหน้าเลยหมดเวลาช็อปเอาเลยค่ะพี่จัดไปครับซ้อถูกบัตรด้วยเนี่ยหกหมื่นเจ็ดเธอเกินเบอร์อ่ะเห็นกรพลหรือเปล่าแต่เซ็นกูเซ็นอ๋อเขาชวนมาถ่ายคอนเทนต์วุ้นจัดให้สะสมนี่ไม่ได้ชวนกูกะว่าเออหาวันเลยท้ายแว่นสักอันก็พอแล้วมึงอ่ะกี่ปีนับย้อนกลับไปดิแปดเออที่มันยังน้อยไปกูรอวันนี้มานานแล้วกูรอวันนี้มา8ปีกลับได้ยังเธอกลับได้ยังขาดรองเท้าอีกรอบยูเนียนไหมหุ้ยเธอน่าเกียดกีนะคะมันอยากจะไปดูเสื้อหนาวต่อไม่ใช่ดูอะไรต่อนะไปดูรองเท้าต่อก็คือแก้มอะถามคนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ในร้านแล้วว่าพอแค่นี้หรือไปต่อมาดูผลกันไปต่อหรือพอแค่นี้ผลโหวตก็คือผลโหวตก็คือโหโคตรไปดูรองเท้าต่อ 93% พอแค่นี้ 7% 7% นี่ใครกดแม่กูหรือเปล่าทำไมทุกคนเป็นแบบนี้วะเขาอยากให้กูมีความสุขบ้างมันก็เกินไปได้ตั้งหลายอย่างแล้ววันนี้หกหมื่นเจ็ดหมื่นมันบ้าหรือเปล่ากูไม่เคยเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชายขนาดนี้มาก่อนนะเออแปลกไหมอ่ะจะไปร้านไหนร้านน้ำอ่ะไปดูร้านรองเท้าเคยเกินไปปะตกปะยังไงเดี๋ยวก่อนนะคนดูเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงตั้งใจจะไปร้านไหนนะฮะเดนิโนโอ้โหเดินถูกอีกมึงเป้าหมายมึงตั้งมั่นมากเลยนะใหญ่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบยังเรื่องไม่เสร็จอีกได้แล้วไงก็เอากระเป๋ามาแล้วไงสรุปได้กระเป๋าจากซีรีมแล้วจะไปดูแบรนด์อะไรต่อเนี่ยรองเท้าเนี่ยเร็วๆบอกว่าจะไปดูแบบเขาเรียกว่าอะไรคัชชูอ่ะของแบรนด์อะไรแบรนด์รังนกนี่นะคะสุดท้ายก็มาจบที่รองเท้ากุชชี่แกมาเลื้อยเข้ามาหูชี้แกมีแต่หูชี้แกกับอินเตอร์นี่มูกันเลยเธอเบาดีเฮ้ยอันนี้สวยโอ้มีราคาบอกปะถามพี่คนนี้ราคาเท่าไหร่เฮ้ยเธอถามรองเท้าไม่ใช่ไปถามพี่ BA เขาไอ้อะไรเนี่ยตอนนี้เกิดการลังเลเกิดขึ้นว่าจะเอาดำน้ำตาลหรือขาวนี่นะคะอยู่ในช็อปกุชชี่แล้วเพื่อนๆเฮ้ยเหนื่อยว่ะต้องมาซื้อให้ผู้ชายเนี่ยเอาสีอะไรคะดำหรือน้ำตาลไหนลองทำเดินฉับๆสิเดินฉับๆดำหรือน้ำตาลจ๊ะเร็วจะมีช้อยสีขาวเพิ่มเข้ามาอีกหรอเอาดีๆก่อนเลือกก็จะเอา1คู่2คู่ไม่เอาเธอบ้าแล้วอันนี้มึงเอาใหญ่แล้วมึงเอาเกินแล้วว่าไม่เอาเลือกคู่เดียวอะไรวะเธอรองเท้าเขาใส่แต่ละแตะเอาสีอะไรคือชอยไม่ได้อยู่ที่4แล้วชอยอยู่ที่ว่ากี่คู่อีไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงไปดูคำตอบก่อนใจอยากได้อะไรใจเยอะสิใจได้หมดน่าจะลำบากเลยป่ะอ่ะงั้นไปดูคำตอบกันนะคะเพื่อนๆเฮ้ยดำ 63% น้ำตาล 37% ว่ะคนเลือกดำก็ต้องดำแต่ดำก็สวยกว่าเนาะดูดิไม่ใช่ดำแล้วไม่ออกน้ำเงินก็ดำมันคือดำเว้ยตามึงไม่ใช่ละตามึงปกติไม่ปกติหรอตามึงตายทุกคนคืออีลูบี้มันจะเอาขาวกับน้ำตาลอีกอะค่ะมันเกินไปเปล่าเออ8ปีที่กูรอมีมา8ปีกับความสุขจากที่กูมีให้มึงเนี่ยมันเนี่ยมันน้อยไปหรือว่าแล้วดูทางนั้นครั้งแรกเก็บทรงไม่อยู่เพื่อนเพื่อนเอางี้แล้วกันเธอเขาแฟร์อยู่แล้วเดี๋ยวไปถามคนดำคู่เดียวจบหรือเอาทั้ง3คู่กูถามดีป่าววะถามดิกูถามละผลโหวตเป็นเอกฉันท์นะคะคือดำแบบชัดชนะมากแซงสุดเลยปัญหาคือมันจะเอาเพิ่มคำถามคือมันจะเอาดำคู่เดียวหรือว่าทั้ง3คู่ดีหรือยังไง
งงพี่คำตอบมันออกมาให้มึงให้กูเอาสามสีแต่ว่ากูขอถามอีกรอบนึงเผื่อคนยังไม่เห็นว่าสีขาวใส่แล้วมันไม่สวยเข้าใจไหมมันไม่สวยวันนี้ไม่สวยวันอื่นก็สวยเอ้ยทีเนี้ยก็เลยถามอีกรอบนะเผื่อคนแบบกดผิดอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากเปลี่ยนใจก็เลยถามอีกรอบว่าดำคู่เดียวหรือเอาทุกสีอีกรอบอ่ะรอคำตอบคือผลนะมันออกมา3คู่แต่กูอยากจะถามคนอีกรอบนึงเผื่อคนไม่เห็นภาพไปเร็วๆไปยืนให้เขาเห็นทุกคนเอาจริงๆดำคู่เดียวไหมหรือจะเอา3สีโอ้ยมึงยิ้มอะไรคู่เดียวก็ดีนะดำอ่ะเอางี้อะยังไงนะคือไม่เกี่ยวหมดโหวตประมาณ70อันแรก70แต่ถ้าสมมติว่าผลโหวตมันลงมาเหลือ60อ่ะจะออกเองโอเคป่ะเออไปเอาชัวร์หน่อย65ได้มั้ยไม่กูไม่อยากเปิดอ่ะใจมันเต้นกูใจเต้นกันเดี๋ยวเนี่ยเอาแล้วนะว้า78เว้ยมันมากกว่าเดิมอ่ะจะไปหาผู้จะใส่กลับบ้านเลยเนี่ยสรุป3สีเธอเช็คของอะไรขนาดนั้นน่ะเธอเกินไปก็คือไม่ค่อยเหอะปะไม่เหอะแค่จะลองเดินใส่มึงใส่เลยอ่ะเขาไปเก็บใส่กล่องที่เหลือแล้วอ่ะทําไมมึงโอ้โหตัวปิวโอ้โหเธอก็เกินไปอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนกูจะขอของกูบ้างให้สะสมเธอเป็นไรวะหน้าร้อนเผากูรู้สึกว่าแบบเหมือนกูเลี้ยงผู้ชายแล้วกูละอายใจอ่ะเขาไม่ได้เรียกเลี้ยงเขาเรียกว่าอยากให้เคยให้ใครด้วยใจบริสุทธิ์ป่าวะถามจริงเถอะให้แว่นอันแรกกูบริสุทธิ์มากแว่นแบบเออมันก็พอดีอ่ะที่มึงภาพความบริสุทธิ์ของกูไปอ่ะเจ้ากันเนี่ยเธอเข้าโครงการกูแล้วมึงเรากูไม่เข้ากับเขาหรอกไปเดินวันนี้ก็คือวันของมึงจริงๆอ่ะชีวิตนี้ก็คือทุ่มเทให้สามีมันใช่ไหมควรจะพอนะสำหรับทาเลนต์นี้ณตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่มีมือให้เดินแล้วถือของกันกระลุงกระลังเนี่ยมึงก็ยิ้มไม่หุบเลยนะอีเหนื่อยวันนี้ได้ไปกี่อย่างเล่าเยอะประมาณ4อย่างใหญ่มีได้มันแล้วหน้ามันปะมันเห็นจังเลยก็เขาบอกว่าคุมมันน่ะปกติหน้าเธอจะมันแล้วอะแต่หน้าไม่มันถ้ารู้สึกน่าสบายปะรู้สึกปกติได้ยังไงสบายทั้งหน้าและทั้งตัวเออทุกคนวันนี้ต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้นะวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆอะเหนื่อยทั้งใจก็คือจะบอกว่าวันนี้ต้องลาแล้วนะคะใครอย่ามาหาทำคอนเทนต์แบบนี้อีกนะพักก่อนก็คือวาเลนไทน์นะเธอแฮปปี้วาเลนไทน์แอนด์วันครบรอบอยู่ในนี้ครบหมดแล้วนะมาจะรักเธอตลอดไปและวันนี้ต้องลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าให้กำลังใจโดยการกดไลค์ด้วยนะหลายเสียท็อปหลายบาทมากบายคอนเทนต์วันนี้นะคะอย่าหาทำดูหน้ากูด้วยคือมึงติดตามใครวะมึงติดตามใครอยู่ในไอจีกูมึงเปิดเผยตัวออกมากูรู้สึกกูไม่มีพวกตอนนี้กูแบบกลัวเว้ยเธอปิดคลิปวันนี้ยังไม่มีหมูยอเลยมาก่อนไหนวันนี้ป้าป๋าได้อะไรไปบ้างครับมีให้หนูไหมโอ้หนูนอนนี่นอนหมอนโอ้ท่านหนูนอนเหรอเรียกเรียนละมันเยอะจึงจึงมันเจาะจึง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 มันเจาะจึงจึงนุ่มนุ่มบาย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 ลูกบายบายก่อนครับ